สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูหมกหม้อหน่อไม้หมู3ชั้นเจมมาแจกเมนูแซ่บๆนัวปลาคักๆอาหารอีสานที่บอกได้เลยว่าทำง่ายมากขั้นตอนก็มีไม่เยอะให้ยุ่งยากค่ะไปค่ะไปทำตามเจกันเลยมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะนำหน่อไม้ต้มมาทุบๆให้แหลกจากนั้นก็หั่นเป็นท่อนค่ะหั่นเป็นชิ้นขนาดเท่ากันเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นก็นำต้นหอมมาหั่นให้เป็นท่อนยาวตามแบบเจกันได้เลยนะเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะนำใบแมงลักมาเด็ดเอาแต่ในส่วนของใบและยอดผักค่ะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้นำหมู3ชั้นมาหั่นแบ่งเป็น2ส่วนค่ะแล้วจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำชอบมากก็ใส่มากใส่ให้เต็มหม้อกันไปเลยจ้าเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปก็นำข้าวที่แช่น้ำแล้วมาตำให้ละเอียดค่ะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนนะนำพริกแห้งใส่ลงไปแล้วโขกให้พริกแหลกเลยจากนั้นก็ใส่ตะไคร้ซอยกับข่าซอยลงไปแล้วโขกให้เข้ากันค่ะใส่กระเทียมลงไปตามด้วยหอมแดงแล้วโขกให้แหลกและเข้ากันดีกับพริกแกงเลยเมื่อโขกจนได้ที่แล้วก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนนะต่อไปมาขั้นตอนการทำหมกหม้อหน่อไม้หมู3ชั้นกันค่ะตั้งหม้อใส่น้ำใบยะนางลงไปตามด้วยข้าวที่เราได้ตำไว้แล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจนน้ำยะนางเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีก็ใส่พริกที่เราได้ทำการโขกเตรียมไว้ลงไปแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่หน่อไม้ที่เราได้ทำการหั่นเตรียมไว้ลงไปตำด้วย3ชั้นหั่นแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเอาให้คลุกเคล้าเข้ากันดีเลยปรุงรสด้วยผงนัวน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำปลาแล้วคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะเอาให้น้ำตาลและผงนัวเนี่ยละลายตัวดีเลยนะแล้วเปิดไฟกลางคนจนหมู3ชั้นเริ่มสุกก็ใส่ผักที่เราได้เตรียมไว้ลงไปอย่างใบแมงลักต้นหอมใบมะกรูดฉีกพริกกระเรียงแล้วคนให้ผักสุกและสลดตัวกันสักหน่อยค่ะตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าหอมกลิ่นปลาและผักนานาชนิดมากเลยล่ะค่ะตักเสิร์ฟใส่ภาชนะกันได้เลยหมกหม้ออีสานหอมๆหน่อไม้แน่นๆ3ชั้นนุ่มๆทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆเจ๊บอกกันได้เลยว่าอร่อยแท้แซ่บอีหลีแน่นอนค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ